จารย์สิรู้แล้วล่ะคุณครูทุกคนเห็นความสําคัญการวัดและประเมินผลแล้วเห็นความสําคัญว่าการวัดและประเมินไม่ใช่การแค่เอาไปให้ผลกับเด็กแต่มันเป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนกับหาตัวคุณครูด้วยเวลาอาจารย์สิทําเรื่องของการถามคําถามคุณครูและการตอบของคุณครูจํานวนผู้ตอบจํานวนผู้โหวตสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทําให้อาจารย์สิรู้ว่าคนที่อยู่ในเวิร์กช็อปห้องเนี้ยเขามีปฏิสัมพันธ์กับคุณกับอาจารย์แค่ไหนแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราเล่นต่อไปเนี่ยเราคนที่อยู่ในเวิร์กช็อปเขาอาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ได้เยอะเราก็ต้องปรับการเวิร์กช็อปและเหมือนกันกับห้องเรียนคุณครูเลยเวลาทําไปแล้วเรามีการเก็บข้อมูลระหว่างทางไปเรื่อยๆแต่ข้อมูลของอาจารย์สี่ตอนที่เก็บเห็นอะไรไหมคําถามทุกคําถามจะถูกฝังเอาไว้ในแพลตฟอร์มที่อาจารย์สี่ทำเอาไว้เพื่อที่จะย้อนกลับไปดูได้อันนี้แหละคือจุดที่เป็นเพนพอยต์ของครูเราคือเวลาถามไปแล้วมันไปเลยคำตอบเด็กหายไปเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาต่อถามปุ๊บจะเป็นเด็กคนเดียวที่ตอบคือเด็กที่ตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กเก่งแต่เด็กคนอื่นๆที่นั่งอยู่ในห้องอ่ะเขาไม่มีโอกาสได้ตอบเลยเพราะเขาอาจจะหนึ่งเขินอายแต่เขามีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะพูดวิธีการสอนที่คุณครูเอามาช่วยได้ก็คือการให้ทุกคนมีโอกาสเขียนคําตอบของตนเองแล้วคําตอบมาจับคู่กันอาจารย์สิทธิ์ถึงจะบอกว่าตัวการวัดและประเมินผลกับตัวเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มันต้องไปด้วยกันเสมอนะคะอ่ะโอเคมาต่อนะตอนนี้เรื่องการวัดและประเมินไปแล้วเห็นภาพนี้ไหมไม่อยากใช้เป็นแบบทฤษฎีจ๋ามากเกินไปเนาะแต่อยากให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคือภาพใหญ่อะค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการวัดและประเมินสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือการกำหนดให้ชัดเจนว่าตัวจุดประสงค์ที่เราต้องการประเมินเนาะถ้าเป็นภาษาของเราก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเนี่ยเราต้องการประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งมันก็จะมี3ด้านเนาะ KSA อันนี้จะสิไม่พูดอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะในส่วนของจุดประสงค์นี้มาจากไหนอย่าลืมนะเวลาเราพูดถึงจุดประสงค์อ่ะจุดประสงค์เหล่านี้มันจะต้องย้อนกลับไปว่ารายวิชานี้ได้วางเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้เด็กไว้อย่างไรอันนี้สำคัญมาก Learning Outcome Learning Outcome นี้หมายความว่าคุณครูต้องกำหนดให้ชัดในรายวิชาที่คุณครูสอนว่าตัวผู้เรียนเมื่อเรียนจบรายวิชานี้แล้วเขาต้องทำอะไรได้มีอยู่ในรายวิชาเวลาเขียนตัวรายวิชาคำอธิบายรายวิชาด้านล่างจะเขียนเอาไว้ชัดมากเลยถ้าเป็นพื้นฐานก็คือตัวชี้วัดถ้าเป็นเพิ่มเติมก็คือผลการเรียนรู้ถูกต้องไหมคะแต่อย่าลืมคุณครูอย่าไปก๊อปเอาผลการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดทั้งดุ้นมาวางเป็นจุดประสงค์เพราะมันใหญ่มากมันวัดไม่ได้นะคะเวลาวัดในส่วนของตัวผลลัพธ์การเรียนรู้มันจะต้องถูกแยกออกมาแล้วค่อยๆวัดเพื่อที่จะได้ค่อยเก็บในส่วนของข้อมูลเหล่านี้นะคะพอเราได้ในส่วนของตัวจุดประสงค์เสร็จแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงคือเรื่องของตัวประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเนาะประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการ teaching and learning ไงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูทำอะค่ะเอาล่ะอาจารย์สีถามนะภาพเนี้ยจะเติมคำว่าวัดไว้ตรงไหนดีแล้วก็จะเติมคำว่า assessment ไว้ตรงไหนดีคะไหนลองมาช่วยกันดูสิภาพสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมอยู่ในช่องวงกลมเราจะเติมคำว่าวัดกับคำว่า assessment ไว้ตรงไหนดีคะเห็นคำนี้ไหมตืดคำนี้พอถ้าเราดูแล้วเนี่ยอันนี้คือจุดประสงค์เนาะเสร็จแล้วในส่วนของการจัดการเรียนรู้เนาะมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องใส่ไว้เสมอเลยมันก็คือกระบวนการที่เรียกว่า assessment นะคะกับ evaluation อย่าลืมนะ evaluation ไปด้วยจริงๆครูไทยเรารู้นะวงกลมเนี้ยจำคำนี้ได้ไหมโอเล่จำได้ไหมทุกคนจำได้ไหมคะ
เรียนมาอยู่แล้วทุกคนเรียนมาเวลาเราออกแบบอะค่ะมันจะมีเรื่องของตัวการมองตั้งแต่การกําหนดจุดประสงค์การออกแบบกิจกรรมแล้วก็เรื่องของการวัดและประเมินผลแต่โอเล่ทุกคนจะไปมองแค่ตัวนี้คือประเมินเพื่อตัดสินแต่ทุกคนลืมคำนี้ว่าจริงๆแล้วตัว evaluation มันแฝงคำว่า assessment อยู่แล้วตัว measurement เนี่ยอยู่ตั้งแต่อยู่ในช่วงนี้เลยค่ะเวลาที่คุณสอนคุณต้องมี measurement เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะดังนั้นตัว measurement เนี่ยหรือการวัดอ่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยการวัดการวัดอ่ะจะต้องเก็บอยู่ตลอดเวลาเพื่อเก็บข้อมูลแล้วเวลาเราเก็บข้อมูลเราไม่ได้ใช้เครื่องมือแค่เครื่องมือเดียวนะแต่เราต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายไม่ว่าเป็นจะเครื่องมือที่แตกต่างกันไปหรือใช้วิธีการเก็บที่มาจากหลากหลายวิธีการก็ได้นะคะอันเนี้ยมันก็จะเห็นแล้วว่าเวลาเราออกแบบอะตัวกระบวนการ assessment กับ evaluation จะอยู่ในนี้เนาะไม่เอาแล้วไม่เลคเชอร์แล้วขี้เกียจเลคเชอร์เดี๋ยวจะทำกิจกรรมกันแล้วนะคะอ่ะมาดูอันนี้ก่อนเมื่อกี้นี้เอาภาพภาษาอังกฤษมาแล้วทุกคนบอกว่าเออมันเยอะไปเอาภาษาไทยเนาะซึ่งตัวเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่มันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญมาคือคำว่าพฤติกรรมอาจารย์ศิริจะพูดเสมอว่าเวลาพูด objective จะต้องมีพฤติกรรมนะคะเสร็จแล้วพอจากการเรียนรู้ก็คือจะต้องมองให้เห็นว่าแล้วเราจะใช้วิธีการสอนยังไงเพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมนั้นตอบคำถามง่ายๆแค่นี้แหละเวลาออกแบบกิจกรรมคือเป้าหมายการจัดเรียนรู้ตีออกมาให้เป็นพฤติกรรมแล้วจะสอนยังไงให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะตรวจสอบยังไงว่าเด็กอ่ะเขามีพฤติกรรมตามที่เรากําหนดเอาไว้นะคะเขามีหรือไม่อย่างไรแค่นี้แหละถ้าตอบคําถาม3คําถามนี้ได้คุณครูการออกแบบการสอนของคุณครูกับการวัดและประเมินผลมันก็จะสอดคล้องกันนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มกิจกรรมของเราดีกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยให้สไลด์นะคะกิจกรรมของอาจารย์สิที่อาจารย์อยากจะชวนทุกคนทำเนาะมันจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวัดและประเมินของห้องเรียนตนเองนะคะซึ่งการวิเคราะห์นี้สิ่งแรกที่จะชวนคุณครูทำก่อนเลยคือภาพนี้โอ้ยเยอะมากเยอะมากแต่จริงๆไม่มีอะไรซ้ายมือคือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูเขียนเอาไว้ในแผนคุณครูจะต้องเอาจุดประสงค์การเรียนรู้มาวางให้ชัดอันนี้เป็นภาพเก่าจากงานวิจัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้สลับกันแล้วนะของ Bloom Taxonomy ในเวอร์ชัน Revised นะคะแต่อาจารย์อ่ะชอบภาพนี้จากงานวิจัยในอดีตก็เลยอยากเอามานำเสนอให้เห็นว่าเวลาเราวาง Learning Objective ไว้เราควรจะต้องรู้ด้วยว่าแต่ละจุดประสงค์ต้องใช้ตัวระดับขั้นการคิดของบลูมในขั้นไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นขั้นแรกจุดประสงค์แรกที่เขาบอกว่าเชื่อมโยงแนวคิดนะคะที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดกับปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วประยุกต์ใช้ได้คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าดูดีๆนะเด็กได้หนึ่งเด็กมีความรู้ในเรื่องนั้นเพราะเด็กเชื่อมโยงได้รีเลทคอนเซปต์ที่เรียนรู้ไปกับโลกแห่งความเป็นจริงประยุกต์ใช้ได้เห็นไหมคุณครูเห็นการเขียนจุดประสงค์สมรรถนะไหมว่าเวลาเราเขียนจุดประสงค์แบบนี้มันแฝงไปด้วยโนเลจพอตอนแรกบอกว่าเชื่อมโยงอุ้ยทักษะแต่จริงๆไม่มันมีโนเลจอยู่ข้างในมีความรู้อยู่มีอะไรได้อีกมีเรื่องแอปพลิเคชันคือการนำประยุกต์ใช้แล้วเขาต้องตัดสินใจก็จะมี evaluate เนาะอันนี้คือเชื่อมโยงได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเขานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้อันนั้นจะเป็นสังเคราะห์ได้ก็คือการสร้างสรรค์อันที่สองอธิบายโดยใช้แนวคิดพื้นฐานนะคะโดยอธิบายแนวคิดพื้นฐานจากการเขียนการสื่อสารนะคะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเขาทำแบบนี้ได้ดูนะการที่เขาเขียนการพูดสื่อสารออกมามันได้อะไรบ้างมีความเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งคือการที่เขาพยายามทำเป็น Virtual Communication สื่อสารออกมาเห็นเป็นภาพจริงได้เนี่ยมันก็ได้ถึง Synthesis หรือ Creativity Create นะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนมันคืออันเดียวกันนะได้ไม่งงนะคะ
ดูการเขียนจุดประสงค์กับการเชื่อมโยงหรือถ้าบอกว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมตัวแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะจากการเรียนรู้จากการบรรยายกับทำโครงงานจากการบะจากโฮมเวิร์กหรือ assignment แล้วก็ไปสู่การทำงานการศึกษาด้วยตนเองที่ตามที่ตนเองสนใจก็ถือว่าเป็น create อาจารย์เห็นอะไรไหมเวลาเขาเขียน learning objective อ่ะเขาไม่ได้เขียน KSA แยกอ่ะเห็นปะอันนี้คือของต่างประเทศเนาะเขาจะเขียนว่าเด็กทำอะไรได้โดยการที่เริ่มตั้งแต่ตัว K เลยพอเขาเขียนแบบนี้มันก็เชื่อไม่เห็นว่า synthesis ก็คือตัวการที่เด็ก create ได้แต่ของเราไม่ผิดนะถ้าจะเขียนแยกแบบครั้งที่แล้วอาจารย์น้องพูดมาแล้วว่าการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยเขียนได้สองแบบแบบแรกคือเขียนแบบรวมแบบที่สองคือแยก KSA เนาะแต่เวลาเราวิเคราะห์อ่ะเราต้องมองด้วยว่าตัว KSA ของเราเนี่ยบางข้อที่เราเขียนมันอาจจะมี S กับ A อยู่หรือ S กับ K อยู่ก็เขียนลงไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันตรงนี้ทำอะไรอ่ะในส่วนของใบกิจกรรมที่1.1จะให้คุณครูเอาจุดประสงค์การเรียนรู้ของตนเองเอาจุดประสงค์การเรียนรู้ของตนเองมาเติมทางซ้ายมือเนาะแล้วเอาบลูมมีอะไรบ้างอ่ะถ่ายภาพนี้ไว้ก่อนบลูมแท็กซโนมีใช้โมเดลนี้ทุกคนถ่ายภาพไว้เลยค่ะฝากนิดนึงค่ะฝากทีมหลังบ้านช่วยแคปเจอร์หน้าจอนี้ส่งให้คุณครูด้วยนะคะซึ่งมันจะมีคำอยู่ทางขวามือนะคะคุณครูสามารถที่จะลองเปิดหาคำศัพท์ง่ายๆมาใส่คำเหล่านี้จะสามารถเอาไปใช้เป็นกระบวนการออกแบบกระบวนการสอนของเราได้คุณครูได้แล้วเนาะฝากคุณครูช่วยเอาจุดประสงค์การเรียนรู้มาเขียนทางซ้ายมือแล้วก็เอาระดับขั้นของบลูมาเขียนขวามือแล้วลิงก์ให้ดูหน่อยว่าแต่ละจุดประสงค์เนี่ยถ้าเด็กทําจุดประสงค์เหล่านี้ได้นะคะเขาต้องอาศัยระดับขั้นการคิดของบลูมในขั้นไหนบ้างซึ่ง1 จุดประสงค์อาจทําได้มากกว่า1 ขั้นนะอันนี้บอกไปแล้วนะแล้วก็มีแนวทางให้ดูนิดนึงดูการเขียนจุดประสงค์นะคะของเราจะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่มีการนะติเอาคำว่าการออกเป็นฉีกปากกระดาษสร้างสรรค์งานศิลปะอ่ะเวลาเขียนจุดประสงค์จะขออนุญาตให้เขียนโดยใช้เป็นคำนามขึ้นแอคชั่นของเด็กว่าเด็กทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของปฐมวัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปฐมศึกษานะคะเขียนเป็นตัวนี้เลยไม่ต้องมีคำว่านักเรียนสามารถเขียนเป็น verb เลยค่ะเป็นแอคชั่นส่วนของมัธยมมัธยมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไปดึงมาจากตัวอย่างจากแผนที่คุณครูส่งมานี่แหละนะคะอ่ะขอประมาณสัก15 นาทีไม่น่าจะเกินจากนี้แล้วคุณครูเข้าไปที่ตัวเอกสารนะไปที่เอกสารจะมีใบกิจกรรมอยู่ค่ะไปที่กิจกรรมวิเคราะห์แผนการจัดการการเรียนรู้แป๊บนึงนะคะกิจกรรมแบบประเมินการออกแบบอ่ะไปที่กิจกรรมการออกแบบจุดประสงค์การเรียนรู้กับบลูมนะคะเวลาเราออกแบบอะเราก็ต้องมีการเช็คตัวเราเสมอว่าเราจะวัดระดับขั้นการคิดขั้นไหนของบลูมเพราะว่าเวลาที่คุณครูจะต้องเอาไปแบ่งจัดจำแนกว่าเราวัดเด็กครบครอบคลุมทุกระดับหรือขั้นระดับขั้นสูงหรือยังเนี่ยคุณครูต้องรู้ด้วยว่าจุดประสงค์เนี่ยไปถึงไหมนะคะดาวน์โหลดในส่วนนี้มานะคะแล้วคุณครูลองเติมและลองทำดูอ่ะลองดูค่ะแต่ตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นบลูมเวอร์ชั่นเก่าเนาะขอสัก10 นาทีก่อนนะคะคร่าวๆในส่วนนี้ทุกคนต้องส่งนะคะเป็น requirement โอเคนะคะคุณครูขาอาจารย์สิจะชวนคิดนิดนึงตอนที่คุณครูกำลังทำอยู่คิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังทำอยู่แน่นอนนะคะคือจริงๆแล้วอะในการเทียบกับบลูมอะค่ะมันคือการวัดหลักคือในส่วนของตัวที่เป็นพุทธพิสัยเนาะมันจะมีอีก2 กรอบแนวคิดอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เฉยๆนะคะคุณครูอย่ากังวลเพราะจริงๆแล้วว่าเราเวลาเราสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลน่ะเราก็ไม่ได้ประเมินเชิงลึกขนาดนั้นแต่ถ้าอนาคตคุณครูคิดว่าคุณครูอยากทําเชิงลึกอาจารย์ศิษย์ก็ช่วยแนะนําได้นะคะในตอนนี้ที่คุณครูกําลังทําอยู่อ่ะเราเรียกว่าเป็นด้าน cognitive domain เราจะใช้บลูมเข้ามาจับเนาะแล้วเราก็จะมีนิยามชัดเจนเลยว่าในแต่ละขั้นเนี้ยเด็กต้องมีพฤติกรรมบ่งชี้อย่างไรบ้างอันนี้จำเป็นต้องรู้นะคะแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรสำคัญในภาพนี้สไลด์นี้อาจารย์สีให้นะ
เพื่อที่ว่าคุณครูจะได้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้นะคะซึ่งในส่วนของการทำพุทธิพิสัยอะค่ะอย่างหนึ่งเลยที่เขาจะเน้นไว้เสมอก็คือว่าพุทธิพิสัยที่เป็นระดับขั้นการคิดขั้นสูงไม่ใช่อยู่ดีเด็กจะเกิดขึ้นมาได้แต่มันต้องสะสมจากกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานมาก่อนนะคะเช่นคุณบอกว่าคุณจะให้เด็กได้สร้างสรรค์แต่อย่าลืมตัวนักเรียนเองเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องขององค์ความรู้มาก่อนคือเขาต้องจำเข้าใจในตัวคอนเซปต์นั้นให้ได้ส่วนอีกสองด้านไม่รู้ทุกคนเคยเห็นไหมที่เป็นด้านทักษะพิสัยกรณีทักษะพิสัยอะค่ะที่เป็นกระบวนการต่างๆถ้าคุณครูจะทำแบบประเมินที่มีระดับของการปฏิบัติเราก็สามารถแบ่งได้อีก5 ระดับ1 2 3 4 5เนาะระดับแรกคือ imitation คือเด็กทำแต่เป็นการเรียนแบบน่าทำนะยังไม่ค่อยเห็นมีใครทำในเมืองไทยคือถ้าพูดถึงเรื่องของทักษะพิสัยทุกคนก็จะแบบเขียนในลักษณะของspecific เฉพาะเข้าไปในศาสตร์ของตนเองแต่ที่มาเช่นกรณีทักษะพิสัยการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้สำหรับอาจารย์เนาะถ้าเด็กใช้ได้จากการที่เห็นอาจารย์สาธิตทำแล้วก็ทำตามแปลว่าเขายังอยู่ระดับร่างอยู่ก็คือระดับที่เป็นระดับรอกเรียนนะคะหรือเรียนแบบอันนี้เขาเรียกว่าระดับเรียนแบบส่วนระดับที่สองคือปฏิบัติโดยการท่องจำได้ไม่ต้องดูตัวอย่างไม่ต้องสาธิตแต่ท่องจำแล้วก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ไม่มีแบบแบบที่สามเขาทำเองเลยโดยการฝึกฝนจนเกิดเป็นความชำนาญนะคะส่วนแบบที่สี่คือสามารถเอาสิ่งที่ฝึกฝนมาได้กับสิ่งใหม่ๆที่ตนเองไปเรียนรู้มาแล้วผสมประสานกันก็คือโอเคถ้าเป็นแบบที่สามนะคะระดับที่สามเนี่ยหมายความว่าเขาจะฝึกฝนแล้วก็ทำได้ตามสเต็ปขั้นตอนที่เขาถูกสอนมาแต่ไม่มีอะไรใหม่นะแต่ถ้าเป็นแบบที่ระดับที่สี่คือเขาเอาสิ่งใหม่ๆมาผสมด้วยกับขั้นตอนที่ตนเองทำอยู่นะคะแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นแบบปฏิบัติด้วยความเชี่ยวชาญแล้วก็พัฒนาขึ้นได้ดีในกรณีนี้ก็คือทำเป็นธรรมชาติทำแบบออโตเมติกก็คือเปลี่ยนบริบทใหม่แล้วก็สามารถทำได้แล้วก็มีการยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับบริบทเป็นลักษณะของการปฏิบัติได้ตามธรรมชาติอ่ะเหมือนก็คนขับรถอ่ะขับรถในเมืองไทยได้ไปต่างประเทศก็ขับรถได้แสดงว่าเขาเป็นธรรมชาติเนาะเอ้ยขับได้หมายถึงขับแล้วปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่ขับเอารถไปข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่เขารู้วิธีการว่าถ้าอยู่เลนซ้ายเลนขวาต้องขับยังไงคืออันนี้เป็นธรรมชาติแล้วนะคะแต่หลายคนอยากรู้ว่าอ้าวแล้วถ้ากรณีที่เป็นแบบปฏิบัติได้โดยฝึกฝนจะเกิดความชํานาญแต่เอาไปปรับประยุกต์กับใช้ที่อื่นไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนอาจารย์สิขับรถในเมืองไทยได้แต่ขับรถต่างประเทศไม่ได้อะเพราะอะไรรู้ไหมเราทําได้แค่เวเดียวที่เราถูกฝึกฝนมาแต่พอเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนกับบริบทใหม่ๆเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นระดับของการทําเรื่องทักษะพิสัยเผื่อใครจะเอาไปเขียนในตัวระดับขั้นของการประเมินเวลาอาจารย์วางคะแนน0 1 2 3 4อาจารย์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นองค์ประกอบเนาะองค์ประกอบเช่น0ไม่ปฏิบัติ1ปฏิบัติ1องค์ประกอบ2คือปฏิบัติได้3ทักษะ3ปฏิบัติได้4ทักษะอันนี้คือเป็นองค์ประกอบของทักษะแต่เราลืมเรื่องของการที่เขาทําได้แบบจนเป็นธรรมชาติอ่ะซึ่งถ้าเราประเมินสมรรถนะสิ่งนี้ต้องรู้นะคะแล้วเราจะต้องประเมินเขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับไหนฝากเอาไว้เลยนะคะภาพนี้กับอีกอันนึงถ้าเป็นในส่วนของจิตตภิสัยจิตตภิสัยก็มีอีกระดับ5 ระดับเหมือนกันคือรับรู้นะมีปฏิสัมพันธ์คือระดับล่างสุดนะคะส่วนคือรับรู้อะรับรู้แต่ก็คือไม่ได้ยอมรับคือรับรู้รับทราบมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อไม่ทำอะไรต่อแต่ถ้าระดับที่สอง responding คือรับคือยอมรับแล้วก็ตอบสนองทำนะคะระดับที่สามเห็นคุณค่าคำว่าเห็นคุณค่าเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเขาเองหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อเพราะเขาเห็นนะว่ามีความจําเป็นอะเนาะมีความสําคัญระดับที่สี่ก็คือการที่
เขาทำยึดถือปฏิบัติเลยคือทำเป็นนิสัยอ่ะส่วนระดับที่ห้าก็คือเป็นอุปนิสัยไปอยู่บริบทไหนก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเหมือนกับเด็กเก็บขยะค่ะบอกว่าขยะไม่ดีนะเด็กรับรู้โอเคแค่รีเซพแต่ถ้าเขาบอกว่าเชื่อฟังว่าขยะไม่ดีนะต้องช่วยกันเก็บขยะเขาเชื่อฟังเขาทําตามแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติเป็นนิสัยเนาะพอในส่วนที่สามคือยึดถือปฏิบัติเลยทุกครั้งเห็นคุณเห็นขยะอยู่ในโรงเรียนต้องเก็บแต่นั่นคืออยู่ในโรงเรียนแล้วต้องเก็บเพราะถูกสอนในโรงเรียนแต่พอระดับที่เป็นระดับของการเป็นธรรมชาติคืออยู่ที่ไหนก็ตามเพราะเขาเห็นคุณค่าเขายึดถือปฏิบัติแล้วก็ปรับไปตามบริบทเขาก็จะทําตัวแบบนี้อยากให้คุณครูเอาเรื่องเหล่านี้ไปเติมเอาไว้ในจุดประสงค์ด้วยนะคะโอเคพอแล้วของอาจารย์สิอยากฟังจากของคุณครูค่ะว่าถ้าทำได้อะอาจารย์สิ่งหนึ่งที่จะได้เลยนะคะคุณครูคุณครูจะเห็นเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างแล้วคุณครูจะออกแบบเครื่องมือออกมาชัดเจนเลยว่าเอ้ยไอตัวที่เป็น remember เนี่ยเราจะดูจากตรงไหนถึงแม้ว่าเราไม่ได้วัดเป็นปลายทางแต่อย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าเด็กได้ตัวความรู้เรื่องนี้อยู่เนาะแล้วตัวกระบวนการแบบที่อาจารย์บอกค่ะบางทีเรารู้ว่าเด็กมีแต่อย่าลืมไปดูด้วยว่ากระบวนการหรือการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาปฏิบัติอยู่ในระดับใดของทักษะพิสัยแล้วยังเป็นปฏิบัติแบบลอกเรียนแบบสาธิตปฏิบัติแบบฝึกฝนจำขั้นตอนได้นะคะแต่ก็ไม่สามารถปรับแต่งขั้นตอนนั้นได้อย่างเงี้ยเป็นนะเชื่อว่าหลายคนพวกเราก็เป็นพวกเราจะรู้เลยแบบไหนที่เราสามารถทำแล้วปรับขั้นตอนได้แบบไหนที่เรายังต้องฝึกตามเป็นสเต็ป1 2 3 4 5นะคะยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะมาแล้กว็อาใจห้ารยเ์ปว็่นาไปอาจารย์ว่าให้เรียงใหม่ใชถ้า่ถ้ามตาามความเข้าใจก็คือตัวด้านความรู้ที่เป็นเคอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับ remember understand แล้วก็การคาดการไม่เป็นไรส่วเลนยความค่ะเดี๋ยวเรามคาวาชม่วพยยกันายามเคารพผู้อื่นความรับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคุณค่าค่ะโอเคส่วนการวิเคราะห์ตนเองกับการนำไปใช้ก็ยังมีเคด้วยก็มีทักษะด้วยพอดีแจงปรับเอาเคมาไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคุณค่าตัวนี้จะเป็นคุณลักษณะแล้วก็ทักษะอยู่ด้านบนโอเคนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ขอบคุณมากสําหรับเคสนี้เราเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยอ่ะเอาเลยโอเคคุณครูขอเป็นตั้งแต่ข้อแรกอยู่ตรงไหนคะเอาอันไหนก่อนพูดเลยก็ดไ้ดา้นครัลบ่างข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับ remember กับ understand คุณแจงเอาไว้ด้านล่างค่ะที่เป็นอ๋อ knowledge โอเคอธิบายตั้งคําถามเดี๋ยวก่อนนะอธิบายกับตั้งคําถามต่างกันนะอธิบายตั้งคําถามแสดงความคิดเห็นอธิบายแล้วก็เว้นวรรคใช่ไหมคะค่ะเอออธิบายอะไรครับครูคุณครูอยากให้เด็กอธิบายอะไรได้อธิบายสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ค่ะอืมโอเคโอเคอธิบายในส่วนของสิ่งที่ตนเองอยากต้องการจะเกิดอยากจะเรียนถูกต้องไหมคะใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คืออธิบายให้เหตุผลเขียนนิดนึงค่ะอธิบายให้เหตุผลเว้นวรรคเอาตั้งคำถามออกมาก่อนค่ะอธิบายให้ผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่แสดงความคิดเห็นโอเคความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนเลือกสิ่งตลอดจนเลือกสิ่งที่ตนเองเดี๋ยวก่อนนะตั้งคำถามค่ะเว้นวรรคหลังคำว่าสนใจแล้วบอกว่าตั้งคำถามตั้งคำถามเว้นวรรคก่อนนะคะเว้นวรรคแล้วก็บอกว่าตั้งคำถามแล้วคำว่าตลอดจนออกเลยค่ะเอาคำว่าตลอดจนออกตั้งคำถามตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตนเองเลือกประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากที่ตนเองอยากเรียนรู้ตัดสินใจเลือกประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้เห็นไหมอันนี้เราก็จะเห็นโฟลว์ว่าเราต้องสอนประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วคำว่าและสามารถทบทวนเอาลงมาอีกข้อหนึ่งนะคะ
อันนี้เด็กเขาประเมินตัวนี้อันนี้สอนระดับชั้นไหนคะเนี่ยป .6 ค่ะป .6 เรื่องอะไรอะคะตอนนี้เกี่ยวกับหน่วยสุขใจที่บ้านเราค่ะเป็นคอร์เตอร์ค่ะประทายสอนเป็นคอร์เตอร์ตัวนี้เป็นคอร์เตอร์ที่3ค่ะโอเเคป็นแผโอนเคที่เคยไปเขียนตอนอบรมโอเคค่ะแล้วก็เป็นแผนที่เน้นเกี่ยวกับโปรเจกต์ถูกต้องไหมคะเป็น PBL เป็น problem ค่ะเป็นปัญหาเป็นฐานได้สุดท้ายเด็กมีชิ้นงานออกมาเนาะมีค่ะการเขียนประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ไหมเขียน PR อะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะมีทั้งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ชิ้นงานของชำร่วยที่เด็กออกแบบขึ้นโอเคนั่นแหละอาจารย์สิต้องถามก่อนเพราะว่าเราจะได้ออกแบบถูกนะโอเคในส่วนที่สองคือประเมินนะคะที่สองเขียนประเมินความรู้ทักษะตัวข้อที่สองใช่ไหมคะข้างหน้าคำว่าและค่ะไปข้างหน้าคำว่าและแล้วเขียนว่าประเมินความรู้และทักษะของตนเองที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงานเว้นวรรคเว้นวรรคสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วที่เหลือตัดได้เลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะสิ่งหนึ่งที่เราให้เด็กทําก็คือเด็กเขาสามารถบอกได้ว่าชิ้นงานที่จะทําเนี้ยเขามีความรู้อะไรไม่มีความรู้อะไรแล้วเขาจะไปหาข้อมูลที่เขาไม่มีความรู้จักที่ไหนเนาะจริงๆอ่ะอยากให้ใส่จุดประสงค์มันต้องมีความชัดเจนในเรื่องของบริบทคืออาจจะต้องใส่คอนเทกต์ไปนิดนึงว่าเรื่องนี้เป็นจุดประสงค์ในเรื่องอะไรเช่นในชุมชนของตนเองในเรื่องของชุมชนบ้านเราเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นจุดประสงค์ที่กว้างมากคุณครูอาจจะเติมอาจบารย์รคิะบทจพ๋าอดีขอปรึกษาค่ะพอดคี่ะ PBL ของประธานมันจะเป็นวีคอะค่ะที่ครูแจงดึงมาจะเป็นจุดประสงค์ของวีคที่หนึ่งเป้าหมายก็คือการตั้งชื่อหน่วยโอเคแล้วอาจารย์พี่ติ๋มแชร์นิดนึงกำลังไอ้นั่นอยู่ว่าคุณครูเชิงระบบเราถ้าเราปกติเราเวลาเราแชร์เรามักจะเอาวีคแรกมาแชร์เนาะแต่พี่ติ๋มคิดว่าถ้าจะเป็นตัวอย่างอันเนี้ยอาเจอาจเะป็นเป็วนีคใหม่ไหมคะวิกที่มันลงมือทำอ่ะครูแจงได้ค่ะวิกนี้ก็ได้วิกนี้ก็ได้ค่ะเป็นวิกที่ริเริ่มอันนี้วิกริเริ่มถูกต้องป่ะริเริ่มซึ่งวไิดก้ริไดเร้ิ่มได้เป้าทหมำาไยด้ของเราก็คืออยากให้เด็กเขียนสิ่งที่รู้แล้วก็สิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อกำหนดเป็นใชช่ื่อหน่วยถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าเจอหน้าค่ะอาจารย์ที่อาจารย์เพิ่มให้ครูแจงเขียนไว้ในวีคที่7ที่8แล้วมันเป็นเรื่องของชุมชนไหมเป็นค่ะเรื่องปันเกี่ยวกับประวัติชุมชนเกี่ยวกับประวัติการทําบุญในชุมชนมันก็จะอยู่ในวีคที่สามค่ะวีคที่สามเริ่มเรียนบริบทที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะเอาแค่ชุมชนแต่ข้างในท็อปิกย่อยๆเดี๋ยวไปอยู่วิกออื่๋นอเอาได้ไปค่ะแต่ตอนนี้เป็นตัวอย่างก่อนนใชะคะ่เราต้องโกอารแคเค่ให้รู้ค่สะึกว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะไปหาประเด็นแต่เป็นประเด็นที่อยู่ชุมชนของเด็กๆถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเอาแค่นั้นตัวค่ะค่ะโอเคค่ะตัวนี้จุดประสงค์ครูแจงดึงมาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่อาจารย์พาเขียนในรอบแรกคือตอนนี้นะถ้าอาจารย์มองแผนเนี้ยนะแผนเนี้ยสิ่งที่เด็กทําได้นะสําหรับอาจารย์สีนะคือคก่ํะาหนดประเด็นที่ตนเองสนใจใช่แลคะ่ะประเมินว่าตัวเองเนี่ยยังขาดความรู้อะไรเพื่อไปออกแบบการหาข้อมูลในการทําในการหาประเด็นที่ตนเองสนใจอะค่ะเนี่ยแค่นี้แหละแผนเนี้ยทําได้แค่นี้นี่คือผลลัพธ์ของเด็กนะและผลลัพธ์นั้นก็จะมาด้วย KSA ที่เขียนตรงนี้ค่ะครูแจนช่วยเขียนด้านล่างนิดนึงว่าผลลัพธ์ของแผนเนี้ยคือนักเรียนเขาสามารถที่จะระบุกําหนดประเด็นที่เขาสนใจและประเมินสิ่งที่ตนเองผลลัพธ์การเรียนรู้ค่ะทันไหม
พี่ติ๋มทันแล้วพี่พี่ติ๋มจดเสร็จแล้วเห็นแล้วเออลองสรุปคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะเอาใหม่นะผลลัพธ์คือกำหนดประเด็นอันนี้แผนแรกนะผลลัพธ์ของแผนแรกนะไม่ใช่ทั้งหน่วยนะคะกำหนดประเด็นที่ตนเองสนใจกำหนดประเด็นที่ตัวเองสนใจโดยมีการลืมตรงนี้นะโดยมีการอธิบายให้เหตุผลและมีหลักฐานเชิงประจักษ์อันนี้สำคัญนะอธิบายให้เหตุผลและมีหลักฐานเชิงประจักษ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เว้นวรรคประเมินความรู้และทักษะความรู้และทักษะที่จำเป็นสู่การออกแบบการสืบค้นข้อมูลโอเคเคาะลงมานิดนึงค่ะอันนี้อาจารย์จะช่วยดูว่าทําไมอันดับแรกเวลาจะเก็บของเก่าไว้ก่อนก็ได้นะคะคุณครูลบสมุดเลย อ่ะคือเอาสั้นๆนไมะ่เปค็นือไรค่ะมีอีกไฟล์หนึ่งได้อ่ะโอเคมีคือแผนเนี้ยตามไม่เป็นค่ะเราคาดหวังว่ากระบวนการสอนคือเด็กต้องลงสํารวจนะหรือไปหาข้อมูลไปเก็บข้อมูลมาจนได้เหตุการณ์ว่าเฮ้ยอยากทําเรื่องเนี้ยแต่เขาต้องบอกว่าเขาอยากทำเพราะอะไรไม่ใช่แค่อยากทำเฉยๆแต่เด็กจะให้เหตุผลว่าอยากทำเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่กำลังสูญหายไปมันเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการถ่ายทอดเห็นได้จากการที่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วคือมีการพูดเอาหลักฐานมาสนับสนุนด้วยอันนี้สำคัญมากการที่เด็กจะบอกว่าตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยมันควรจะต้องมีที่มาที่ไปนะคะจากนั้นเขาต้องบอกได้ว่าเออเรื่องที่ทําเนี่ยตัวเองรู้อะไรไม่รู้อะไรแล้วมีทักษะเพียงพอไหมถ้าไม่มีจะไปหาจากที่ไหนอันนี้แค่จุดเริ่มต้นซึ่งแผนต่อไปของคุณครูอ่ะจะต้องทําเรื่องของการวางแผนออกแบบวางแผนการใช้เครื่องมือต่างๆหรือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวประเด็นที่เด็กเขาสนใจใช่ไหมคะครูแจงแผนต่อไปเป็นประมาณนั้นไหมอ่ะน่าจะใช่แหละเพคราะ่วะ่าใช่ค่ะซึ่งในส่วนเนี้ยค่ะเราเขียนผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูต่อสิ่งหนึ่งที่เด็กจะได้นะเรื่องเนี้ยคือเด็กเขาจะเป็นคนที่วิเคราะห์แยกแยะเก่งเนี่ยอนาไลซ์ต้องมาเลยแหละประเมินความตอนแรกบอกประเมินความรู้อธิบายให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตั้งคำถามตัดสินใจเลือกประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้อ่ะอันนี้เนาะอธิบายให้เหตุผลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจอันนี้คือเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขาสนใจเรื่องอะไรแต่มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่มันควรจะต้องมีด้วยคือวิเคราะห์ข้อมูลอะเพื่อนํามาสู่เรื่องการกําหนดประเด็นสิ่งที่เขาสนใจอาจารย์ครูแจงอาจจะเขียนตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะเราเรียงลําดับแล้วเดี๋ยวครูแจงลองดูว่าจะวัดอะไรคือจริงๆเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่เราต้องถามตัวครูว่าเราจะวัดไหมถ้าเราไม่วัดก็คือสอนให้เกิดแต่ไม่วัดก็ได้เนาะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจที่ได้จากการสำรวจหรือได้จากการรวบรวมก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะถ้าวิธีการสอนไม่ใช่สำรวจก็ได้จากการรวบรวมแล้วแต่นะแล้วแต่กิจกรรมการเรียนรู้จากการรวบรวมไม่ต้องมีข้อมูลหรอกค่ะข้างหน้ามีข้อมูลแล้วที่ได้จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่จากการรวบรวมกำหนดประเด็นแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่จากการรวบรวมสู่การกำหนดประเด็นตอนนี้นะข้างบนข้างล่างมันใกล้เคียงกันสู่การกำหนดประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้เห็นไหมบนล่างใกล้เคียงกันเราอะ
อาจจะตัดสินใจเลือกประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้ออกเพราะข้างบนมันบอกแล้วคุณแจงทางการสื่อไหมข้างลฮ่าะงตัดสินใจเห็นไหมคะที่บอกว่าสิ่งที่ตนเองสนใจตั้งคำตัดออกได้เลยเพราะข้างบนมันมีแล้วเนาะอธิบายให้เหตุผลแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเอาตั้งคำถามไปอยู่และหลังแสดงความคิดเห็นนึกถึงกระบวนการสอนเราอธิบายให้เหตุผลแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามโอเคเอาและหน้าย้ายมาอยู่ตรงนั้นหน้าตั้งค่ะโอเคเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคไหมเห็นโฟลว์การสอนไหมจริงๆอธิบายอันนี้ต้องมาอยู่ด้านล่างสุดตามด้วยวิเคราะห์แล้วก็ประเมินอยู่ด้านบนตัดไปแล้วอย่าลืมก๊อปปี้วางนะคะกลัวอธิบายมาแล้วไวไวอันนี้ไวโอเคเสร็จแล้วในส่วนนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องได้เขาจะทำได้พอเขาทำได้เสร็จแล้วทำยังไงต่อเขาจะต้องสืบค้นข้อมูลสื่อสารและสืบค้นข้อมูลเพื่อเอามาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ก็คือ planning action plan ของเขาถูกต้องไหมคะค่ะวิทีมนี้นะเชิงระบบน่าจะได้แบบว่าไอเดียยาวเลยอะทั้งทีมบอกแฮปปี้แล้วเอาไม่ต้องมีการทักษะค่ะเขียนคำว่าทักษะการออกเลยเป็นสื่อสารและสืบค้นข้อมูลอันหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ค่ะพอสื่อสารสืบค้นข้อมูลแล้วเนี่ยต้องตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ค่ะเอาและค่ะและเอาและด้านหน้าออกสื่อสารเว้นวรรคสืบค้นข้อมูลและสื่อสารอาจจะไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะสืบค้นข้อมูลและตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการออกแบบส่วนข้อมูลอาจจะไม่สับค่ะเพราะว่ามันได้รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นและสิ่งอื่นเคารพตนเองและผู้อื่นรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นหมายความว่ายังไงคะและสิ่งอื่นๆก็พอดีของเราจะเน้นให้ผู้เรียนเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเขคองใช้ในห้องเรียนทุกอย่างหรือว่าแต่สภาพแวดล้อมทั่วไปมันก็คือรับผิดชอบต่อตนเองและเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ช่วคยก่ันะดูประมาณนั้นไหมค่ะอันนี้คุณครูเขียนแบบนี้ได้แต่เวลาไปทําเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ต้องเขียนให้ชัดว่าคําว่ารับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นคืออะไรโอเคค่ะมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมและชิ้นงานมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมและสร้างสรรค์ชิ้นงานและสร้างสรรค์ชิ้นงานค่ะทํากิจกรรมและสร้างสรรค์ชิ้นงานที่รับมอบหมายเนี่ยเอาไม่เอาที่ได้รับมอบหมายได้ไหมคะพี่ติ๋มเด็กอาจจะไม่ได้รับมอบหมายแต่เด็กอยากทําเพราะข้างหน้ามันอยากทําอยู่มันขัดกันเองเราไม่ต้องงทีา่ไดน้รับมอบหมายเนาะแต่เอาแบบว่าอย่างเต็มความสามารถโอเคดู in the best ต่อมามีความพยายามเคารพตนเองและผู้อื่นเราเชื่อมกันยังไงเขามีควตาอมนพยายามไปเชื่อมกับเรื่องความเคารพตนเองกับผู้อื่นยังไงอาจารย์เล่าให้อาจารย์สิฟังหน่อยว่าเด็กต้องแอคชั่นแบบไหนออกมตาอนนี้จะเป็นคนละหัวข้อนะคะโอเค โอเคมันจะไปมีความพยายามกับมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมมันจะซ้ำกันอยู่ค่ะใช่ค่ะจะเอาอันไหนเอาอาจารย์สิถ้าเป็นอาจารย์สิเอาด้านล่างด้านล่างชัดเจนกว่าค่ะถ้าตัวด้านล่างคุณแจงจะดึงไปใส่ที่คุณลักษณะตัวนี้ก็จะเป็น value ได้คือเจราจระิงๆเอาความรู้สึกดีvalue คือเคารพตนเองแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะคือทำไมเขาต้องเรียนเรื่องนี้เขาต้องมี value เรื่องนี้ว่าทำไมเขาจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับชุมชนของเขาเขามีความตระหนักแล้วเห็นความสำคัญของการที่ชุมชนเนี่ยมีผลกับการดำรงชีวิตของเขาอันนี้สำคัญและเห็นความสำคัญของชุมชนต่อตัวนักเรียนอ่ะอันนี้สำคัญมากๆเลย
ถ้าเขาไม่มีตรงนี้อันอื่นจะไม่เกิดทันทีอืเขาจะถมามเลยถ้าไม่ทำโครงงานทําชุมชนทําอย่างอื่นได้ไหมอ่ะตระหนักและเห็นความสําคัญของชุมชนต่อตระหนักและเห็นความสําคัญของชุมชนต่อการดํารงชีวิตของตนเองแล้วอีกทางหนึ่งนะเห็นตระหนักและโอเคของตนเองและแล้วอีกอันหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเขาต้องเห็นว่าตัวเขามีผลกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้วยจะใช้ภาษาว่าอะไรดีครับพี่ติ๋มช่วยหน่อยค่ะคือไม่ใช่แค่ว่าเขาเห็นว่าชุมชนมีผลกับเขานะแต่ตัวเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงได้และเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างนี้ไหมคะจันการพัฒนาชุมชนได้เป็นและเห็นและมองเห็นมองเห็นมองเห็นบทบาทตัวเองเขียนไปก่อนนะคะเห็นไปบก่ทอนแล้บวคา่ทอยปรับค่บะทบบทาบทาทตัวเองในการร่วมพัฒนาชุมชนสมมุตินี้เนาะได้ค่ะค่ะโอเคพี่แต่เคารพผู้อื่นนะมันมีในข้อ2แล้วเราตัดออกดีไหมคะแจงได้เพรกาะำเลขัางมองว่าไม่อยากใช้คำว่าพัฒนาเพราะอะไรรู้ไหมคะบางอย่างพฤติมันกรเขรมาไม่ถึงเขขานาดนั้นเนาะมันอาจจะไม่ใช่พัฒนาแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นบวกกับลบเขาแอคชั่นแบบนี้ทําให้ชุมชนแย่เขาแอคชั่นอีกแบบทําให้ชุมชนดีจสะุดเปลที่ย้นาแยปลกง็ได้เหมือนกันใช่โอคเืคอกําลังมองว่าตัวเขาต้องมองว่าการที่เขาทิ้งขยะลงไปชิ้นหนึ่งจากตัวเขาเนี่ยมันทําให้ชุมชนเกิดอะไรที่มีผลเสียมากเพราะว่า1 ชิ้นจากตัวเขาแต่ชุมชนมีอยู่ประมาณ30,000 คนก็30,000 ชิ้นมันเคยอาจารย์ศิษย์เคยทำกิจกรรมอันนึงกับเด็กประถมวัยขยะชิ้นนี้จากชายหาดมาจากไหนซึ่งเด็กเขาเขียนทุกอย่างเลยนะวาดภาพสุดท้ายวนมาที่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าอ้าวมันมาจากตัวฉันเองนี่เนาะกิจกรรมต้องมีการสอนให้เด็กรู้สึกอย่างเงี้ยก่อนค่ะแล้วถึงจะไปบิวเรื่องอื่นได้ประมาณนี้ได้ถ้าเชน่างาเะราใช้คำนี้ได้ไหมคะอาจารย์สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสแลชผลกระทบต่อชุไดม้ชนแล้วกไ็ด้เปิดไปเลยอาจารย์ครูแจงว่ามันจะบวกจะลบก็ได้เหมือนที่อาจารย์สีว่าไม่ต้องเขียนเชิงบวกค่ะบางทีมันมีผเชลิงกระทบใช่ไหมคะสแลชผลกระทบต่อต่อชุมชนเวลาเราชวนเด็กคิดอะค่ะเราโลกแห่งความเป็นจริงเด็กพฤติกรรมเด็กมันไม่ได้แค่เชิงบวกอย่างเดียวมันมีบางอย่างที่ทําให้ชุมชนเกิดเป็นลักษณะผลกระทบเสียหายเนาะตายแล้ว12.11โอเคมาต่อก่อนโยงก่อนค่ะโยงก่อนเดี๋ยโวยจันน้ำเพชรถูกอาจารย์สีแน่เลยแล้วจันน้ำเพชรบอกแล้วว่าจะเสียชอบเกินเวลาพวกเราช่วยกันโยงให้ด้วย มีคนช่วยเติมอะไรสักอย่างแป๊บหนึ่งนะคะจัถนนนัดาและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมนะครูหยกเกไิดด้ขคึุ้ณนยกได้คือจะเขียนอย่างนี้หรือเขียนแบบของที่นําเสนอไปขึ้นอยู่กิจกรรมการสอนขึ้นอยู่กับคําถามในกิจกรรมว่าเราจะบิวให้เด็กตอบประมาณไหนอันนี้ไหนคุณครูเลือกใช้ได้ไม่มีปัญหาอ่ะมาดูอันดับแรกการที่เขามีความตระหนักได้อ่ะแสดงว่าเขาต้องมีความรู้ได้ถูกต้องไหมอันนี้มาที่ remember ได้เลยคือมีความรู้และเข้าใจด้วย understanding ยงเส้นมาเลยยกเส้นได้เลยค่ะยงเส้นนะคะคก่่ะอนโยกเส้นเนี่ยจะเทดีา๋ยนวแตเ่ส้ยนามกันจะตะข่ายเยอะแยะเพื่อนๆก็ดูช่วยคุณจูแจงด้วยนะคะ Remember 1แล้วunderstanding Understanding ได้ Analyze ได้แน่นอน analyze evaluate ได้แต่ยัง create ไม่ถึงค่ะนอกเสจรา็กจว่าเขาจะนำเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงหรือนำเสนอแนวทางที่เขาไปช่วยชุมชนได้อันนั้นจะถึง create แล้วก็ได้ analyze กับได้ evaluate แต่ถามว่าต้องประเมินสี่ระดับอย่างนี้เลยไหมไม่ต้องนะคะอาจจะประเมินไปที่ evaluate แต่นัยยะเท่ากับว่าคุณประเมินเรื่องของ understanding กับ remember ไปในตัวแล้วมันคือคำตอบของเด็กอาจารย์ถามเพิ่มได้ไหมคะน่าแสดงว่าเราประเมินขั้นสูงของขั้นยอดพีระมิดของไบมู่มใช่ไหมคือเวลาคำตอบของเด็กอะค่ะเราคาดหวังไว้เลยว่าเด็กจะได้ในส่วนของตัว evaluate เขาจะบอกได้ว่าบทบาทของเขาเนี่ยเขาจะสร้างแบบไหนให้กับชุมชนเนาะอันนั้นคือค่ะ evaluate เนาะแต่เวลาเขาเขียนอธิบายอะว่าอธิบายว่าตัวเองทําไมจะต้องทําแบบนี้มันจะแสดงถึงความรู้ที่เขามีอยู่แล้วตอนที่เขาเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดว่าการทําแบบเนี้ย
มันทําให้สิ่งมีชีวิตแบบนี้ระบบนิเวศแบบนี้ดีขึ้นมันเป็นการเชื่อมโยงการเข้าใจแนวคิดมากคือ understanding แล้วถ้าเขาวิเคราะห์เห็นว่าถ้ากรณีที่เขาทําแบบนี้มันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรเนาะอันนี้ก็ analyze จริงๆ analyze บวก critic ด้วยนะเพราะว่าการ analyze คือแยกส่วนแล้วบอกว่าข้อดีข้อเสียนั่นคือวิพากษ์วิจารณ์คริติกได้ด้วยคริติกอาจจะอยู่ระหว่างอะไรกับอีวาลูเอทสุดท้ายเขาต้องบอกว่าเขาควรทําหรือไม่ควรทําบทบาทของเขาก็คืออีวาลูเอทคือเด็กจะบอกว่าหนูไม่ควรทําค่ะอันนั้นอีวาลูเอทแต่หลังอีวาลูเอทที่เด็กจะต้องอธิบายนั่นแหละมันจะโชว์ถึงว่าเด็กมีความรู้ไหมเด็กสามารถอธิบายความรู้แบบเชื่อมโยงได้ไหม Remember กับ Understanding มันต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือ Remember จำความรู้ได้แต่ Understanding คือเอาความรู้นั้นมาอธิบายเชื่อมโยงกันโอเคไหมคะอันนี้จะได้อย่าลืม Evaluate อ๋อเขาเนี่ยเขาง่ายนู่นเขาทำเป็นข้อวิคุณครูท่านนี้อาจารย์สีอยากเจอนะเป็นคนที่แบบ Flexible กับชีวิตมากเลยอ่ะยืดหยุ่นมากเลยอ่ะนี่รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆเคารพตนเองและผู้อื่นมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมและสร้างสรรค์ชิ้นงานจริงๆอันเนี้ยมันคือในส่วนของตัว A คุณลักษณะแต่คุณลักษณะเนี่ยต้องใช้ความรู้อะไรเข้ามาไหมใช่ค่ะการที่เขาจะรับผิดชอบต่อตนเองได้เคารต้พองตรูน้บทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ความรู้แล้วรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพหน้าที่ของคนอื่นมุ่งมั่นในการทํากิจกรรมเขาต้องประเมินได้ว่าอะไรสําคัญอะอไรีวไม่าลสูําเอคัทญได้จริงๆก็จะครีเอทได้เลยแหละเพกร็าะวได่า้เขามุ่งมั่นในการทํากิจกรรมแปลว่าแอคชั่นแพลนเขาต้องเกิดขึ้นในสมองเขาแล้วเขารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำ1 2 3 4ควรเรียงลําดับอะไรก่อนใช่ถ้าเนี้ยอาจารย์จะมองว่าเป็น1 2แล้วก็ขึ้นไปที่5 กับ 6ห้าหกใช้ที่เด่นนะแต่ถามว่าถ้าได้6อ่ะทุกอันอื่นเกิดไหมก็เกิดแต่เอาที่สี่เด่นๆเนี่ยสี่ก็ดูโอเคนี่ก็เกิดได้โอเคเด็กจะนี่สื่อสารสืบค้นข้อมูลเนี่ยอันนี้ตัดสินใจโอ้อันนี้ได้ถึงครีเอทแน่นอนคค่ืะอการที่เขาจะสื่อสารเขาจะสืบค้นอันดับแรกเลยเขาอ่ะจะต้องอนาไลซ์มาให้ได้ก่อนเนาะวิเคราะห์แยกออกมาให้ได้ก่อนแล้วบอกได้ว่าอะไรที่เขารู้อะไรที่เขาไม่รู้แล้วตัดสินใจอันนี้4 5 6เด่นสี่ห้าหกเด่นใช่แต่ว่าข้อบนกับข้อล่างอ่ะใกล้เคียงกันมากเลยนะคือถ้ามีข้อบนและล่างไม่ต้องมีได้เลยเข้าใจใช่ไหมข้อถัดมาเหมือนกันเลยข้อถัดมานี่เป็นประเมินตนเองเนาะประเมินตนเองสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายมันก็ได้อ่ะค่ะห้าหกอ่ะโอ้ยหแต่้าว่สาิบเวลาเขียนแยกแบบนี้มันทำให้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่ามันไม่หลุดโฟกัสให้หลุดโฟกัสถูกต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอันนี้อนาลัยชัดเจนมากและกำหนดประเด็นหรือคำถามที่ตนเองอยากเรียนรู้ก็คือประเมินออกมาแล้วก็ตัดสินใจประเมินตัดสินใจจริงๆอ่ะมันจะได้ตัวเด่นเนาะก็คือ4 5 6เพราะว่าสุดท้ายเขาต้องเขียนประเด็นหรือคำถามใหม่ที่เขาสนใจอันนี้ถือว่าเป็นครีเอทอธิบอาธยิบให้ายผให้มผลชัดเจนมากค่ะสองสี่ห้าหกใช่2 4 5 6แต่จริงๆถามว่าอธิบายให้ผลมี remember มีความจำไหมก็มีแต่ไม่เป็นไรค่ะเอา2 4 5 6ครบไหมสอนแค่นี้ครบหกขั้นไหมคะครบแต่ว่าตัวต่อไปที่จำเป็นคือเอาซ้ายมือไปดีไซน์การสอนอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้อาจารย์สี่ครมีัข้อบเสนอแนะนิดนึงค่ะคืออย่างที่เราทำตอนนี้ค่ะที่เราใส่รายละเอียดเนาะว่าเราประเมินตามขั้นบูมแท็กซานโนมีค่ะได้ในหมายเลขอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์สี่บอกคือสุดท้ายคือเป้าหมายเราอยากได้หมายเลข6ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วว่าการที่เรารู้หนึ่งสองสาม4 5หรืออะไรย่อยๆอะค่ะมันจะทําให้คุณครูสามารถไปออกแบบเครื่องมือการวัดแล้วการประเมินย่อยๆอะค่ะเพื่อไปสู่6
เพราะบางทีถ้าเราไปสู่หกเลยมันเหมือนกับการตัดสินผลซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าระหว่างทางอะค่ะเด็กเขามี progress ไปถึงหกยังไงอะค่ะอันนี้จะมีอยู่แล้วอาจารย์รู้ก็คือว่าอย่างกรณีที่เราเขียน1 2 4 3 5 6เนี่ยเวลาไปเขียนคําอธิบายในเกณฑ์การประเมินอะว่าทําไมถึงได้คะแนน1ได้คะแนน2ได้คะแนน3มันจะมีการบรรยายเนาะว่า1นะต้องรู้อะไรบ้างมันก็จะเขียนมาจากขวามือเลยเช่น1ก็คือจําความรู้ได้เห็นปะได้คะแนน1เพราะจําความรู้ได้แต่ได้คะแนน1ได้คะแนน2คือเอา1+2คือจําความรู้อธิบายเชื่อมโยงระหว่างความรู้ได้พอจคะืมอองมันอาจจะมองได้สองแบบค่ะสมมุติว่าถ้าแผนเรามันสั้นมันอาจจะเป็นรูบิกสกอร์แบบที่อาจารย์สี่บอกได้คือเอามาตั้งเป็นรูบิกในอย่างค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแผนแบบหลายสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงจะเสร็จอันเนี้ยมันจะช่วยคุณครูอะค่ะในแง่ของการทําแบบประเมินย่อยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์มิ้นนะคะน่าจะมาพูดเรื่องของประเมินที่เป็น as of แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณครูสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดอะค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์นุ้ยคืออันนี้เป็นแผนแรกอาจารย์นุ้ยแผนริเริ่มซึ่งในส่วนแผนเนี้ยสุดท้ายเด็กอ่ะเขาจะได้ตัวกําหนดประเด็นที่เขาจะไปศึกษาต่อว่าจะเรียนอะไรต่อนั่นคือต่อด้วยแผนสองอันนี้จะเป็นแผนแรกแผนเดียวก่อนมันไม่ใช่แผนยาวใหญ่ถ้าแผนยาวใหญ่10 แผนอันนี้10 แผนไหมคะทั้งหมดใช่ค่ะมีทั้งหมด10แผเชิงนระบบก็จะเป็น10 แผนโอเคนะคะอาจารย์ในส่วนเนีค้ย่ะเราก็จะเห็นเป้าว่าเวลาเราจะมองอะค่ะบางทีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือที่เราวัดในส่วนของตัวความตระหนักเห็นความสําคัญเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมไปวัดในส่วนของประเด็นอื่นได้ที่มันมีความซ้ําซ้อนของในองค์ประกอบอยู่นะคะอ่ะอีกอันหนึ่งที่อาจารย์สิอยากจะชวนดูหลังจากที่ทำตรงนี้ได้อะค่ะมันจะต้องมีต่อขออนุญาตช่วยดูก่อนนะคะคนที่ทานข้าวอันนี้นี่อันนี้แหละเมื่อกี้ที่ชวนคิดอะก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ถูกต้องไหมคะแล้วเมื่อกี้จุดประสงค์ที่ได้ที่เขียนออกมา3 ด้านหรือจะไปเขียน VASK ก็ได้นะคะต้องลงพฤติกรรมบ่งชี้ตอนนี้เรายังไม่ลงพฤติกรรมบ่งชี้เนาะที่จะชวนทําต่ออะค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณครูสามารถที่จะมีเวลานะคะเอาตัวจุดประสงค์เมื่อกี้นี้มาลงเป็นรายละเอียดปลีกย่อยของผู้เรียนว่าการที่เขาตระหนักได้เขาต้องแสดงอะไรออกมาแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะไปอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นคําบรรยายเกณฑ์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดให้ดูอันนี้นิดนึงก่อนที่เราจะปล่อยกันไปแล้วก็อาจารย์มิ้นเข้ามาช่วงบ่ายจะได้เห็นไอเดียนะคะเวลาเราสร้างเกณฑ์นะคะอ่ะเกณฑ์การให้คะแนนเมื่อกี้นี้เราให้จุดประสงค์ไปแล้วเนาะเราเห็นแล้วว่าเครื่องมือของเราเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของแบบสังเกตที่เป็นแบบไม่เป็นทางการก็ได้หรือเป็นแบบเช็คลิสต์ที่แบบว่าทําไม่ทําก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบเรตติ้งสเกลมันจะมีเกณฑ์ให้คะแนนอีก2 แบบอันนี้ฝากไว้เฉยๆให้เห็นแค่ไอเดียว่าทำไมถึงต้องมาเชื่อมโยงกับคําว่าตัวบลูมแต่ละด้านเพราะเราจะต้องมาทําเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมันจะมีการระบุรายละเอียดนะคะเกณฑ์การให้คะแนนมี2 แบบมี holistic scoring กับ analytical scoring ซึ่งถ้าเป็นการประเมินสมรรถนะจะต้องเน้นอันนี้หนักๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่ทำจุดประสงค์มาก็ต้องแยกจุดประสงค์มาให้ชัดแล้วก็เขียนในส่วนของลักษณะของพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปเขียนว่าจะดีมากปานกลางหรือต้องปรับปรุงต้องมีคำบรรยายพฤติกรรมบ่งชี้นี่คือพฤติกรรมบ่งชี้เมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าสามารถตระหนักหมายความว่ายังไงบอกได้ว่าผลกระทบของบทบาทตนเองกับชุมชนเป็นอย่างไร2ปฏิบัติได้3บลาบลาบลาอาจจะเขียนไว้ประมาณสัก5 ถึง 6พฤติกรรมบ่งชี้แล้วมาเลเวลว่าถ้าเป็นดีมากต้องทำกี่พฤติกรรมบ่งชี้ปานกลางต้องปรับปรุงนะคะอันนี้อาจารย์มิ้นจะมาพูดตอนบ่ายไม่ต้องกังวลแต่อาจารย์สิอยากให้เห็นความเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อกี้นี้คือการเอาตัวจุดประสงค์ที่ปรับและเห็นแล้วความเชื่อมโยงว่าเฮ้ยมันครบกับรูม6 ด้านเลยนะไปออกแบบกิจกรรมต่อแล้วก็ไปสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเครื่องมือวัดและประเมินผลไม่ต้องทำเยอะ
เพราะเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าจุดประสงค์บางจุดประสงค์วัดในเรื่องเดียวกันพยายามออกแบบเครื่องมือแล้วสามารถตอบได้หลายจุดประสงค์นะคะโอเคเนาะก็ประมาณนี้มีคำถามอะไรไหมคะไม่อยากให้ทุกคนกังวลเดี๋ยวกังวลเห็นเครื่องมือแล้วอุ๊ยมาเยอะขนาดนี้อาจารย์เม้นจะนำตัวอย่างช่วงบ่ายให้เห็นว่าเครื่องมือที่อาจารย์สิพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลดคือเวลาเราทําเรื่องพวกเนี้ยบางอย่างอ่ะเราจะใช้แค่ว่าเช็คว่ามีกับไม่มีแล้วก็เขียนข้อเสนอแนะเอาไว้เพราะว่าช่วยเราสังเกตการได้ง่ายแต่ข้อเสนอแนะที่เราเขียนอ่ะคือฟีดแบ็กเป็น assessment ที่สําคัญมากในระหว่างเรียนนะคะกับอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือการที่จะเช็คว่าเด็กอยู่ระดับไหน1 2 3 4 5เป็น rating scale อันนั้นอ่ะต้องเขียนพฤติกรรมบ่งชี้ให้ชัดเน้นแล้วนะคะพฤติกรรมบ่งชี้ต้องชัดโอเคค่ะน้องเมย์คิดว่าช่วงเช้าของอาจารย์สิน่าจะจบอยู่ที่ประมาณนี้ไม่เยอะเกินไปมีคำถามอะไรไหมคะคุณครูค่ะสามารถทักแชทเข้ามาตอบได้เลยไอ้ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์สิได้ตอบให้ครูแจ้งค่ะค่ะพอทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรไปตอนนี้ที่คุณพอคุณแจงฟังอาจารย์ศรีพอวิภาวิเคราะห์เสร็จแล้วคุณแจงกลับไปดูเครื่องมือที่ตัวเองเขียนไว้ในแผนนั้นแล้วค่ะมันมีบางคําที่คุณแจงไปเขียนคําอธิบายในระดับ1 2 3 4ที่คุณแจงจะต้องไปเพิ่มแล้วก็เพิ่มตัวเครื่องมือประเมินอีกตัวหนึ่งเข้าไปเพราะว่าคุณแจงมีเขียนไว้ในแผนมีเครื่องมือประเมินชิ้นงานค่ะคุณลักษณะพึงประสงค์แล้วก็ในเรื่องของทักษะการสืบค้นทีนี้พอมาเห็นอาจารย์เพิ่มความตระหนักคุณแจนจะต้องไปดึงตัวเนี้ยออกมาวัดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะวัดยากแต่ถ้าพอฟังอาจารย์พูดแล้วมันน่าจะไปได้เพราะมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่ชัดขึ้นค่ะความตระหนักวัดได้สองแบบทางอ้อมกับโดคย่ะตรงถ้าคโด่ะยตรงครูไปสังเกตเด็กตลอดทางซึ่งเราทําไม่ได้24 ชั่วโมงคอยู่่กะับเด็กทางอ้อมคือใช้สถานการณ์ใช่ใช้สถานการณ์เหตุการณ์แล้วให้นักเรียนเขาตอบตามคําถามที่เราไกด์เขาไว้เหมือนพิซซ่าอ่ะวัดสมรรถนะแต่พิซซ่าไม่ได้วัดสมรรถนะทางตรงแต่เป็นทางอ้อมเราต้องทําแบบนั้นค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะโอเคนะคะนั้นช่วงเช้าอาจารย์สิขอบคุณทุกท่านมากเลยแต่ว่าจะอยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวก็นั่งฟังอาจารย์มินแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นช่วงที่คุณครูเนี่ยจะต้องออกแบบเนาะก็จะได้เห็นข้อมูลอะไรชัดเจนมากแต่วันนี้ฝากการบ้านไปทําแบบที่คุณครูแจนทําแบบเมื่อกี้เลยทําให้เด่นเพราะว่าเวลาออกแบบเครื่องมือจะเห็นความชัดแล้วมันจะย้อนกลับไปดูกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเช่นครูแจนอาจารย์สิถามหน่อยมีคําถามให้เด็กเขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกแหล่งข้อมูลนี้ในการเอาข้อมูลมาใช้ในการกำหนดปัญหาบอกไหมมีคำถามนี้ไหมคุณแจงชงด้วยที่คุณแจงใช้นะสั้นๆกับลงสำรวจชุมชนทีนี้คุณแจงถามว่าเด็กๆจากเด็กที่เห็นอ่ะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรแล้วก็เด็กๆอยากเรียนรู้อะไรต่อทําไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้อ่ะแปลว่าอันหนึ่งที่ต้องเติมตังเข้าไปว่าแล้วข้อมูลที่ลูกได้มาลูกคิดว่าลูกเชื่อถือได้ไหมแล้วใช้อะไรเป็นหลักฐานที่ตัดสินใจจะเลือกข้อมูลนี้แค่นั้นแหละใช่ค่ะขอบคุณทค่ำะได้ป้ายมันจะย้อนกลับไปเลยในใบกิจกรรมก็ได้เขียนเอาไว้ว่าทำไมลูกทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งนี้เขาจะบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์ลุงที่มีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้มา15 ปีแล้วมีผลงานที่สนับสนุนแสดงให้เขามีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคเด็กเข้าใจแต่ถ้าบอกเด็กว่าไปเลือกจาก Facebook มาโอ้อันนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเติมเรื่องของโซเชียลให้เด็กรู้ว่าบางอย่างการเอาข้อมูลมาจากตัวออนไลน์แพลตฟอร์มพวกอย่างเงี้ยดิจิตอลพวกเนี้ยต้องให้เขาตัดสินใจด้วยว่าข้อมูลมันน่าเชื่อถือไหมหรือเอามาจากวิกิพีเดียเติมเข้าคไป่ะสำคัญมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะ